ยาเสพติดมหันตภัยร้ายที่ส่งต่อความเสียหายสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งที่การปราบปรามกดดันเกิดขึ้นในทุกระดับและเป็นนโยบายเร่งด่วนเป็นวาระสำคัญที่ต้องเร่งจัดการแต่ก็ไม่มีทีท่าถึงระดับความรุนแรงจะลดน้อยลงนำซ้ำกลับทวีความรุนแรงเพิ่มความเดือดร้อนไปทั่วทั้งต่อตัวผู้เสพครอบครัวชุมชนและสังคมเด็กหรือเยาวชนคือเป้าหมายหลักของเศรษฐศาสตร์ยาเสพติดที่วางกระบวนการไว้อย่างแยบยลหวังสร้างกลุ่มผู้เสพรายใหม่เพิ่มยอดจำหน่ายนำเม็ดเงินออกสู่ฐานการผลิตนอกประเทศในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทและการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูควบคุมผู้เสพทั้งในเรือนจำและสังคมอีกวันละไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทเป็นอย่างน้อยหลักการปราบปรามเพียงด้านเดียวเห็นที่จะไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดที่รุนแรงนี้ได้การป้องกันคือความหวังเดียวที่เหลืออยู่ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยานรกเพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่เพื่อไม่ให้เศรษฐศาสตร์ยาเสพติดของขบวนการค้าได้สำลิดผลดังที่ตั้งใจโครงการแดโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและความรุนแรงก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2526จนได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์มาดำเนินการในปีพุทธศักราช2542ขับเคลื่อนส่งต่อสู่โรงเรียนน้อยใหญ่ทั่วประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรภาค2ได้นำเอานโยบายด้านการทำงานมาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดโดยได้ขานรับเอาโครงการแดมาดำเนินการอย่างจริงจังสนับสนุนการดำเนินการในทุกมิติดำเนินการในทุกปีการศึกษาโดยในปีการศึกษาที่1ทับ2563มีครูตำรวจแดในสังกัดทั้งสิ้น779นายทำการสอนจำนวน525นายผลิตนักเรียนแดจำนวน340โรงเรียน904ห้องเรียนและนักเรียนแดจำนวน 27,610 คนซึ่งเมื่อเทียบกับกองบัญชาการทั่วประเทศนับได้ว่าตำรวจภูธรภาค2ได้ดำเนินการตามภารกิจสร้างภูมิความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนอกจากนั้นด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยของยาเสพติดความรุนแรงการพนันภัยทางสังคมในรูปแบบต่างๆแล้วยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจให้แก่สังคมได้รับทราบที่คณะครูตำรวจแดได้ใช้ทักษะด้านการสอนและการบรรยายส่งประโยชน์ให้เกิดกับสังคมและหน่วยงานในโอกาสทางสังคมและโครงการต่างๆเช่นวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ RQ Coach วิทยากรบรรยายของสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโครงการธนาคารที่ดินจำนวน3ใน8คนของประเทศวิทยากรต้นแบบ MO และ FC ต้นแบบผู้สร้างครูตำรวจแดตำรวจประสานโรงเรียนตำรวจผู้เป็นพี่เลี้ยงด้านความปลอดภัยและการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนวิทยากรต้นแบบและวิทยากรตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดผู้แสวงหาแนวร่วมทางสังคมผ่านชุมชนต่างๆในแต่ละพื้นที่วิทยากรจราจรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและความปลอดภัยแก่ประชาชนวิทยากรการพนันออนไลน์ส่งต่อความเท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆและวิทยากรกระบวนการด้านอื่นๆตลอดระยะเวลาการดำเนินการการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค2โดยมีพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และทีมงานได้นำเอานโยบายป้องกันและปราบปรามมาดำเนินการควบคู่กันโดยเฉพาะได้มุ่งเน้นการปลูกต้นกล้าของแผ่นดินให้ครูตำรวจแดเข้าเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะการใช้ชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายให้เด็กไทยได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงการใช้ชีวิตแบบเก่งดีมีความสุขท่ามกลางสถานการณ์เอาชนะยาเสพติดโดยมีครูตำรวจแดเป็นเสมือนผู้บ่มเพาะทำหน้าที่เข้าไปสร้างต้นกล้าพลเมืองพันธุ์ดีมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมแม้จะต้องตรากตรำทำงานในหน้าที่
แม้จะต้องเหนื่อยยากในภารกิจและภาระสังคมสักเพียงใดพวกเขาก็ยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าเคียงข้างเด็กเยาวชนชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้คำปฏิญาณตนที่กึกก้องของครูตำรวจแดที่ว่าทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยหัวใจตลอดไป